สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสฟฟู้ดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําขนมถั่วควนกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะรเราใช้ถั่วเขียวซีเรอะเปลือกนึ่งแล้วนะคะ500กรัมค่ะอันนี้เราก็นบไปนึ่งให้สุกนะคะ500กรัมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาโขลกให้ละเอียดค่ะ หรือว่าใครจะสะดวกวันนี้นะคะก็ใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้การโครกค่ะเราก็โขลกให้ละเอียดนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําถั่วที่เราโขกนะคะใส่ในกระทะเทฟลอนไว้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลทรายล,ลงไปค่ะอยู่ที่200กรัมค่ะมะพราะ้าวทึนทึกขูดนะคะอยู่ที่100กรัมค่ะกะทินะคะอยู่ที่1ถ้วยตวงหรือ250 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไปกวนค่ะเราจะกวนจนกว่าถั่วของเรานะคะแห้งจนไม่ติดกระทะค่ะ เราก็จะใส่เกลือป่นลงไปค่ะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วของเราจะแห้งจนไม่ติดกระทะเลยนะคะ เราใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนไปเรื่อยๆค่ะจนไม่ติดกระทะเทฟลอนของเราเลยนะคะค่ะถั่วที่เรากวนนะคะก็ได้ตามต้องการของเราแล้วนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือไม่ติดกระทะเทฟลอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ถาดหรือจะนําไปกดพิมพ์ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะใส่ถาดนะคะถาดที่เราใช้ก็ขนาดอยู่ที่7จคูณเนิ้วค่ะเราก็จะเกลี่ยถั่วนะคะให้ทั่วถาดเลยค่ะเราก็จะใช้พายค่ะปาดหน้าถั่วกวนของเราค่ะให้มีความเรียบขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักให้ถั่วของเรานะคะเย็นก่อนแล้วค่อยนำมาตัดทานกันนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะถั่วของเราก็เย็นแล้วนะคะนี่อันนี้เราก็ตัดออกมาแล้วนะคะเป็นชิ้นชิ้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูค่ะหน้าตาถั่วของเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะถั่วกวนของเรานะคะก็ ทำง่ายๆกันเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหอมหวานอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถั่วกวดของเรานะคะก็ทำกินเองง่าย,ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Save Food ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ